ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนวนิยายเรื่องตาบดินสิ้นฟ้าสัญญารักนิรันดร์นะครับซึ่งเป็นภาค2ของเรื่องกาลครั้งหนึ่งในหัวใจนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรอลุ้นอยู่นะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะสร้างภาคต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารอมา3ปีแล้วนะยังไม่เห็นสร้างสักทีนะครับผมต้องไปอ้อนวอนพี่เติ้ลแล้วนะพี่เติ้ลตะวันจรุจินดานะครับเพราะว่าหลังจากจบกาลครั้งหนึ่งในหัวใจเนี่ยพี่เติ้ลเนี่ยเขาเคยบอกว่าจะสร้างแน่นอนนะครับผมผ่านไป3ปีแล้วก็ยังไม่สร้างนะไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังจะสร้างอยู่หรือเปล่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังรออยู่นะครับวันนี้ผมจะมาอ่านนวนิยายให้ทุกคนฟังนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยอ่านนวนิยายบางส่วนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอ่านอีกบางส่วนแล้วกันเนาะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟินได้จิ้นกันไปก่อนแล้วกันนะครับล่วงหน้าก่อนที่ละครเนี่ยจะถูกทำหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็รอลุ้นกันนะครับเป็นเรื่องราวของเฉินหมิงนะครับผมผู้ที่ทิ้งทุกอย่างนะครับผมเพื่อไปตามหาความสงบนะที่ปารีสนะครับและได้พบกับหญิงสาวสุดแสนจะอ่อนหวานนั่นคือบัวบูชานั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เห็นใบหน้าอันเลือนลางของเธอในเครดิตตอนท้ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียงอันแว่วหวานของเธอนะฮะวันนี้เราไปฟังนิยายกันนะครับปะไปฟังกันครับทำนองเพลงอ่อนหวานดังแว่วออกมาจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าๆด้วยทั้งเครื่องเล่นและตัวแผ่นดูจะมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีหรือเพิ่มเผลอจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปช่วงท้ายของเพลงถึงจะฟังขาดหายๆคล้ายเป็นเสียงกระซิบเบาๆของคนที่พร่ำพรรณนาถึงความรักอย่างน่าสงสารไอ้บัวบูชาขาไอ้แผ่นนี้แกจะฟังอีกนานไหมเนี่ยฟังจนจะสึกหมดแล้วเดี๋ยวฉันซื้อแผ่นใหม่ให้เอาไหมหญิงสาวผมซอยสั้นในชุดเสื้อคอเต่าสีครีมและกางเกงยีนรัดรูปอวดเรียวขายาวได้สะส่วนชะโงกหน้าเข้าไปที่ห้องส่วนที่กั้นเป็นห้องครัวเล็กๆดวงตากลมโตใสแจ๋วมองตรงไปยังร่างบางในชุดเสื้อยืดคอกลมสีขาวและกางเกงยีนพอดีตัวสวมทับด้วยผ้ากันเปื้อนสีฟ้าสดใสที่กำลังปรุงอาหารอยู่หน้าเตาพลางทำเพลงตามเครื่องเสียงอย่างอารมณ์ดีไม่เอาหรอกทูบหอมแผ่นนี้เป็นแผ่นของพ่อฉันอุตส่าห์หอบหิ้วมาจากเมืองไทยฟังแล้วคิดถึงบ้านดีฉันชอบหญิงสาวเอี้ยวตัวมาตอบเพื่อนสาวอย่างนุ่มนวลใบหน้าเรียวรีรูปไข่ด้วยรอยยิ้มอ่อนหวานดวงตาคมริมฝีปากแดงอิ่มไปด้วยนี่กระมังที่เขาเรียกว่าดวงตายิ้มได้ยิ้มทีไรหนุ่มๆหัวใจแทบจะละลายไปกองแทบเท้าถ้าเอ่ยถึงบัวบูชาแล้วก็เหล่านักเรียนหนุ่มไทยในปารีสเป็นได้ทำหน้าตาชวนฝันกันทุกรายทูบหอมพอจะเข้าใจอยู่เหมือนว่าก็ดูเอาเถอะแม่เพื่อนสาวผิวขาวผ่องของมีดวงหน้าสวยเหมือนภาพวาดและเรือนผมดำอ่อนแอนหน้าทะนุถนอมราวกับตุ๊กตาจะมองมุมไหนก็ไร้ที่ติอย่าว่าแต่คนเอเชียด้วยกันเลยฝรั่งจมูกยื่นจมูกยาวยังมองกันตาปรอยหลักฐานยืนยันเสน่ห์ของแม่สาวน้อยหน้าหวานก็นั่งยิ้มอยู่ในห้องอเนกประสงค์โน่นแถมเป็นหลักฐานที่หล่อลากดินเสียจนทูบหอมแทบน้ำลายหกเชียวพี่คะขอเค้กชิ้นนี้หน่อยค่ะเฮ้ยสงสัยพี่อ่านเอาจริงว่ะไอ้บัวไม่งั้นไม่ลงทุนมานั่งเฝ้าแกถึงที่นี่หรอกแกก็รู้พี่อ่านน่ะฮอตจะตายทูบหอมกระซิบกระซาบพลางเหลือบไปมองหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่นั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาสีขาวสไตล์โมเดิร์นเขามีใบหน้าคมคลายตามฉบับชายไทยผิวเข้มในตาโตจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากหยักลึกสีเข้มดูรับกับเส้นผมสีดำที่มัดเอาไว้เป็นหางม้าสั้นๆบ้าเอาอะไรมาพูดพี่อ่านไม่คิดอะไรกับฉันแบบนั้นหรอกอีกอย่างฉันเองก็เป็นคนที่ชวนเขามานั่งทานข้าวตอบแทนเรื่องเครื่องเสียงในตาคู่สวยมองเลยไปยังเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณที่ตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากประตูทางเข้านักตัวเครื่องเล่นนั้นเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมส่วนตัวปากกระบอกเสียงทรงแตรสีทองเหลืองนั้นแม้จะดูกระดำกระด่างไปบ้างแต่ก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบคณีอายุว่าน่าจะเพิ่งเต็ม20ปีบริบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้เสียอีกหญิงสาวได้เจ้าเครื่องเล่นโบราณนี้ตอนที่ถึงปารีสใหม่ๆเมื่อ6เดือนที่แล้วก็พ่อหนุ่มหน้าเข้มที่นั่งอยู่บนโซฟานั่นแหละที่จัดแจงไป
ตะเวนตามร้านขายของเก่าทั่วปารีสแล้วนำมาซ่อมให้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังของเธอเมื่อได้ยินว่าเธอมีแผ่นเสียงเก่าๆอยู่แผ่นหนึ่งวินาทีที่รู้ว่าจะได้ฟังแผ่นเสียงไวโอลินแผ่นนั้นหนึ่งในสมบัติ2ชิ้นที่บิดาและมารดาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าก่อนจะลาโลกนี้ไปบัวบูชาก็ตื่นเต้นเสียจนหัวใจพองโตยิ่งเมื่อได้ฟังเสียงเพลงแว่วหวานของนักร้องชื่อก้องโลกอย่างเอดิสเปียร์เจ้าของเพลงรักอมตะราวิองโลสหรือชีวิตนี้สีชมพูไปพลางจินตนาการถึงภาพของบิดาและมารดากำลังเต้นรำอยู่ด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขความอบอุ่นล้ำลึกก็แล่นวาร์ปเข้ามาทำให้หัวใจที่แห้งผากพอจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างเรากับท่านทั้งสองยังคงมีชีวิตอยู่และอบกอดเธอเอาไว้เสมอถึงแม้บัวบูชาจะจำสัมผัสหรือไออุ่นของพวกท่านไม่ได้เลยก็ตามหญิงสาวยังคิดเลยว่าการทำอาหารตอบแทนความมีน้ำใจของชายหนุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนั้นดูน้อยเกินไปด้วยซ้ำหากเทียบกับคุณค่าของสิ่งที่เขาทำเพื่อเธออุ้ยจ้าแม่คนใส่ซื่อบริสุทธิ์แกรู้ไหมว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะใครนั่นน่ะพี่อั๋นนายอั๋นพี่บูลวัฒน์นักเรียนทุนดีเด่นอนาคตสถาปนิกชื่อดังนะยะแถมยังเป็นประธานนักเรียนไทยในฝรั่งเศสอีกแกคิดว่าสาวๆจะไม่จ้องตาเขาเป็นมันหรือไงหล่อเท่นิสัยดีการศึกษาเยี่ยมแต่เขากลับมานั่งอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แกทุกอาทิตย์แถมไม่สนสาวอื่นถ้าดูไม่ออกก็โง่เต็มทนแล้วทูบหอมกรอกตาไปมาอย่างแสนระอาใจยุให้เป็นแฟนพี่อั๋นรูปหล่อนี้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแม่เพื่อนรักก็สายหน้าทุกบอกว่าตัวเองไม่คู่ควรเอ้คู่ควรหรือไม่นั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่แม่คุณไม่ได้รักเขานะสิแถมยังไม่มีทีท่าว่าจะสนใจชายหนุ่มเกินกว่าการเป็นพี่น้องจะว่าไปทูบหอมไม่เคยเห็นบัวบูชาสนใจผู้ชายคนไหนสักทีอย่าว่าแต่ที่ฝรั่งเศสนี่เลยตอนอยู่เมืองไทยก็เอาแต่เรียนกับการทำขนมส่งตามร้านหาเงินส่งตัวเองเรียนท่าเดียวหญิงสาวมุมานะทุกวิถีทางจนชนะเลิศการประกวดเชฟขนมหวานหน้าใหม่ของรีสอร์ทดังติด1ใน10ของเอเชียอย่างรีสอร์ทดุจแสนสวงได้ทุนมาเรียนต่อที่เลอกอนองเบอร์ที่ค่าเรียนนั้นแพงหูฉี่เกือบ 20,000 ยูโรตามหลักสูตรเรียกว่าเผลอๆจะแพงกว่าค่ากินค่าอยู่ในปารีสทั้ง2ปีเสียอีกและเมื่อจบแล้วจะได้เข้าทำงานที่รีสอร์ทดังในฐานะเชฟขนมหวานทันทีได้ข่าวว่านางนวลผู้เป็นยายญาติคนเดียวที่ยอมรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างโบบูชาถึงกับยิ้มทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันและภาคภูมิใจที่หลานสาวสุดที่รักกำลังก้าวไปสู่อนาคตอันเรืองรองเบื้องหน้าอย่างสง่างามเอ้าเสร็จแล้วมาช่วยฉันยกทีสิทูบหอมบัวบูชาหันมาส่งยิ้มหวานให้เพื่อนสาวแสนเปรี้ยวทูบหอมสายหน้าแม่คนสวยคนนี้เก่งนักนะเรื่องเสแสร้งทำเฉยๆเปลี่ยนเรื่องพูดเนี่ยโอ้โหหอมจังเลยบัวนี่อะไรอ่ะกลิ่นหอมยั่วน้ำลายของน้ำแกงสีน้ำตาลเข้มในหม้อกระเบื้องเคลือบขนาดใหญ่ดึงความสนใจของทูบหอมไปเสียหมดท่อนขาหมูเปลือยที่ลอยผุผุโผล่มีสีสันน่ารับประทานแบบที่สุดยิ่งมีไข่ไก่สีน้ำตาลกับสีเขียวสดของบรอกโคลียิ่งชวนให้น้ำลายสอไปกันใหญ่ขาหมูตุ๋นโคกไงเผอิญวันก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นว่ามันมีสูตรอยู่น่ากินดีก็เลยลองทำเสียดายไม่มีผักคะน้ามีแต่บรอกโคลีไม่รู้ว่าจะถูกปากแกกับพี่อันหรือเปล่าหญิงสาวพูดพลางค่อยๆปลดผ้ากันเปื้อนออกทูบหอมตาโตอ้าปากหวอเอาโคกมาตุ๋นกับหมูเนี่ยนะท้องเสียแล้วนี่แน่ใจนะว่าจะกินได้ทูบหอมพึมพำแต่ก็ยกหม้ออาหารออกไปด้านนอกอย่าโดยดีโบบูชาหัวเราะเสียงพลางยกจานข้าวสวยร้อนๆที่เพิ่งคดจากหม้อหุงข้าวและน้ำจิ้มรสเผ็ดจัดจ้านที่มีกลิ่นพริกและมะนาวลอยอวนทำเอาท้องไส้ของคนที่นั่งรอรับประทานส่งเสียงร้องกันดังโคกคาบเบาๆอันนี้อาหารที่บัวบูชาลงมือทำมักจะรสเลิศและแปลกใหม่อยู่เสมอเพียงแต่บางครั้งส่วนผสมออกจะพิสดารอยู่หน่อยเอาเป็นว่าทูบหอมนั่งกินได้จนเกลี้ยงทุกครั้งนั่นแหละแต่ต้องขอร้องเพื่อนสาวเสมอว่าได้โปรดอย่าบอกว่าส่วนผสมเป็นอะไรเพราะทุกหอมไม่อยากจะรู้อร่อยจังน้องบัวพี่ไม่ได้กินเผ็ดๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วกินแล้วคิดถึงเมืองไทยจังเลยอันยิ้มแก้มปลิพลางตักขาหมูเข้าปากแล้วเคี้ยวกรวบๆอยู่ที่ด้านขวาของโต๊ะอาหารเล็ก
ขนาด4ที่นั่งซึ่งปูทับด้วยผ้าลายตารางหมากรุกสีแดงสลับขาวดวงตาคมจับจ้องไปยังดวงหน้าหวานของแม่ครัวด้วยความรู้สึกชื่นชมจนออกนอกหน้าแต่ขนาดแสดงความรู้สึกชัดเจนขนาดนี้บัวบูชาก็ยังตีหน้าเฉยไม่รู้ไม่ชี้อยู่นั่นเองหรอคะงั้นเดี๋ยวบัวฝากให้พี่เก้งกับพี่จืดด้วยนะคะบัวแบ่งใส่ทัปเปอร์แวร์ไว้แล้วริมฝีปากแดงอิ่มคลี่ยิ้มหวานเมื่อพูดถึงเพื่อนซีของชายหนุ่มอันทำตาเชื่อมเหมือนคนละเมอในขณะที่ทูบหอมได้แต่แอบหัวเราะคิกคิกคักคักไปกับท่าทางของรุ่นพี่ร่วมมหาลัยที่แทบจะออกอาการคลั่งรักแทบไม่อยู่แต่ด้วยความที่ชายหนุ่มผู้แสนดีเขาจึงไม่พยายามลูกสาวน้อยหวานตรงหน้าให้เกินงามด้วยเกรงว่าเธอจะอึดอัดและอาจจะหลบหน้าเขาในที่สุดจนบางทีอันก็รู้สึกเหมือนตัวเองช่างขี้ขลาดเสียเหลือเกินขอบคุณจ้ะไอ้สองคนนั้นได้กระโดดตีลังกาแน่โดยเฉพาะไอ้เก้งมันบอกว่ากับข้าวที่น้องบัวทำอร่อยที่สุดใครได้เป็นแฟนน้องบัวนะโชคดีไปทั้งชาติเลยอันที่จริงประโยคหลังเป็นความรู้สึกของเขาเองอันชะงักไปนิดนึงเมื่อรู้ว่าตนเองกำลังเผยความในใจมากเกินไปจนบัวทำหน้าไม่ถูกจึงแซงกับแอม 2-3 ครั้งแล้วพูดเสียงสั่นๆเออจริงสิเดือนหน้าบัวจะเริ่มไปเรียนที่กอดองเบอร์จะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะบัวบูชาตอบยิ้มๆแล้วก็กลัวนิดๆด้วยว่าจะเรียนได้หรือเปล่าบัวยังไม่ค่อยเก่งภาษาฝรั่งเศสเลยถึงจะเข้าคอร์สเรียนมาก่อนแต่ก็ได้แค่งูปลาๆอยู่เลยค่ะพี่อันเท่าที่พี่ถามเพื่อนๆมานะรู้สึกว่าคอร์สทำขนมเบื้องต้นจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยน้องบัวสบายใจได้พี่ห่วงก็แค่น้องบัวจะตื่นไปเรียนไหวหรือเปล่าเพราะต้องนั่งเมโทรไปไกลอยู่เหมือนกันคิดจะย้ายไปอยู่หอใกล้ๆที่เรียนบ้างไหมจ๊ะหญิงสาวใส่หน้าแทนคำตอบเธอรู้ดีว่าแวงเตียมอารองดิสเซอร์มองหรือเขต20ของปารีสที่เธออาศัยอยู่นั้นอาจจะเป็นย่านที่ใครๆได้ยินก็ทำหน้าเบะปากทั้งนั้นแม้ย่านนี้ไม่ถึงจะเป็นกับย่านที่อันตรายหรือเสื่อมโทรมเท่ากับเบลวิลที่ทั้งน่ากลัวและไม่น่าเฉียดใกล้ด้วยมีเหตุอาชญากรรมไม่เว้นแต่ละวันแต่เลยเขตที่บัวบูชาอาศัยอยู่ไปนั้นจะเป็นเขตที่พวกแฟดและผู้คนแออัดอยู่กันในสภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควรมาดามารีเจ้าของตึกที่หญิงสาวอาศัยอยู่เล่าให้ฟังตอนที่เธอมาเช่าใหม่ๆว่าย่านนี้ถือเป็นย่านชานเมืองปารีสที่ดีที่สุดและออกจะดูดีด้วยซ้ำไปเพราะมันมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่ากองปานเดิมปารีหรือเขตชนบทของปารีสปกติคนฝรั่งเศสที่มีอันจะกินทั้งหลายมักจะนิยมสร้างบ้านพักต่างอากาศเอาไว้ที่ต่างจังหวัดเพื่อไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวของฤดูร้อนหรือตามที่โอกาสอำนวยแต่มีช่วงนึงที่เศรษฐกิจตกต่ำมากเหล่าคนรวยจึงหันมาสร้างบ้านพักสวยๆรอบๆชานเมืองปารีสแทนทำให้ย่านนี้มีบ้านเดี่ยวสไตล์เก๋ไก๋และสวนสวยๆหลายแห่งแถมค่าเช่าก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับเขตใจกลางเมืองที่ห้องพักเท่ารูหนูแต่ค่าเช่าแพงหูฉี่จนนักเรียนที่ฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรอย่างเธอจ่ายไม่ไหวที่สำคัญเธอตกหลุมรักที่นี่ไปแล้วเสียด้วยสองสามีภรรยาเจ้าของตึกนั้นก็แสนใจดีทั้งคู่มีอาชีพหลักเป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายในส่วนตึกที่เปิดให้เช่านี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมห้องหับภายในจึงตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครันมีห้องน้ำและห้องครัวเล็กๆในตัวถึงจะไม่ได้กว้างขวางมากนักแต่อยู่สบายและปลอดภัยผู้เช่าอาศัยส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุจึงค่อนข้างเงียบและสงบยิ่งเป็นชั้น7ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดของตึกนั้นยิ่งเงียบเข้าไปใหญ่ด้วยเป็นชั้นที่ค่าเช่าถูกที่สุดผิดกับเมืองไทยที่ห้องยิ่งสูงราคายิ่งแพงที่นี่เป็นเมืองหนาวเวลาหิมะตกห้องชั้นบนจะหนาวมากชั้นล่างๆต่างหากที่อบอุ่นอีกประการนึงตึกเก่าๆในปารีสนั้นลิฟต์มักจะเล็กและแคบทำให้ขนเข้าของไม่สะดวกเพราะลิฟต์เพิ่งจะสร้างต่อเติมในภายหลังโดยใช้เนื้อที่บางส่วนของชั้นบันไดเรียกได้ว่าขึ้น2คนก็เต็มลิฟต์แล้วอย่างนั้นเถอะอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับผมเริ่มต้นของเรื่องตราบดินสิ้นฟ้าสัญญารักนิรันดร์นะครับซึ่งตัวของบัวบูชาเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงนะครับผมถึงสถานที่ที่เธอกำลังจะไปเรียนทำขนมนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้กับแฟทที่ผู้คนเนี่ยแออัดอยู่กันนะครับผมสภาพเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอเนี่ยได้พูดถึงแฟตนั้นนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้เธอเนี่ยได้ไปเจอเฉินหมิงที่นั่นนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอกับเฉินหมิงเนี่ยก็เคยเจอกันมาก่อนที่จะไปเจอกันที่แฟลตนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีร้านหนังสือนะครับผมที่เธอเข้าไปหาหนังสือทำขนมแล้วเธอก็ได้เจอกับเฉินหมิงที่อ่านหนังสืออยู่ข้างในนั้นนะครับแต่ว่าเธอก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมเฉินหมิงเนี่ยถึงมาอ่านหนังสืออยู่ที่แฟลตเก่าๆนั้นนะครับเฉินหมิงก็เลยบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นแฟลตแล้วก็ยังเป็นที่พวกศิลปินเนี่ยเขามาใช้เพื่อสร้างความคิดเพื่อสร้างผลงานด้วยนะครับเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยพูดคุยกันนะครับผมซึ่งผมก็ยังอ่านไปไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันเยอะมากนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาอ่านคร่าวๆให้ทุกคนฟังเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากฟังต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้เยอะๆแล้วกันนะกระแสคลิปดีเนี่ยเดี๋ยวมาอ่านต่อนะครับผมเคยอ่านไปแล้วแหละบางส่วนนะครับผมเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนครั้งนี้เนี่ยก็กลับมาอ่านอีกครั้งนึงนะฮะเรื่องราวที่ผมอ่านไปก็จะเป็นการพูดถึงการใช้ชีวิตในปารีสนะครับผมของตัวบูบูชานะครับแล้วก็เพื่อนสาวก็คือทูบหอมแล้วก็มีชายหนุ่ม1คนนะครับผมอันนะครับมาจีบบัวบูชานะแล้วก็มีเพื่อนของอันอีก2คนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยตัวละครหลักนั่นก็คือเฉินหมิงนะครับผมอ่ะโอเคแต่ว่าในตอนหน้าเนี่ยเฉินหมิงเนี่ยน่าจะปรากฏตัวแล้วนะครับวันนี้ก็อ่านให้ฟังประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ